สวัสดีเพื่อนๆที่เล่นฝันในเซฟเดอะเวิลด์ทุกคนด้วยนะคะสำหรับ weekly item ประจำวันที่11เมษายนก็เข้ามาถึงแล้วตอนเช้าวันนี้นะคะโดยที่มีตัวบอมสควอดคลายเข้ามาด้วยแต่ว่าจะอยู่ในฝั่ง event item ซึ่งจะไม่ได้หมดไปทุก7วันแต่ว่าสามารถหาซื้อได้ก่อนที่ event จะหมดเวลานะคะตัวบอมสควอดคลายความสามารถก็คือจะเพิ่มเกราะให้เราซึ่งถ้าเราใส่เป็นตัวคอมมานเดอร์ก็จะเพิ่มไปถึง66นะคะแต่ว่าสำหรับไซร์เราคิดว่าตัวนี้ไม่ค่อยน่าใช้เป็นตัวหลักเท่าไหร่คืออาจจะเพราะไซร์ไม่ได้คนเป็นคนเล่นสายบูอะเลยคิดว่ามันไม่น่าจะดีสำหรับการเอามาใส่ถ้าเป็นคนที่วางแทรปหรืออยู่กับฐานอะไรแบบเนี้ยต่อให้เป็นสายบูก็อาจจะมีตัวอื่นที่ดีกว่านะอย่างเช่นตัวที่ใส่พวกเพิ่มดาเมจให้กับฮาร์ดแวร์อะไรแบบนี้คือให้โจมตีแบบหนักๆไปเลยดีกว่าแล้วก็ไปเอาตัวนี้ไปเป็นตัวซับแทนที่เพิ่มเกราะถ้าเกิดว่าอยากจะใช้นะโอเคแล้วก็มาดูฝั่งวีลี่ไอเทมของเรากันดีกว่าก็มีอันนี้นะคะเป็นชื่อว่าดับเบิลบอยเลอร์เป็นช็อตกันเนี่ยเห็นไหมหน้าตาน่ารักเชียวนี่ดูนี่ถ้าถามว่าน่าสนใจไหมก็เดี๋ยวต้องลองดูนะคะทูสลักคือยิงทีละ2ช่องหรอแล้วไหนมาดูสแตตดิไฟเลส 3.0 แมกกาซีนไซส์2อ๋อแปลว่ายิง2ยิงทีละ2ลูกใช่ไหมยิงทีนึงปุ้งแล้วก็รีโหลดเลยเหรอหูเดี๋ยวนะammo cost 1แปลว่ายังไงอ่ะยิงทีละลูกหรอแล้วก็ magazine size 2แปลว่ายิงได้2รอบเหรอคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไซทำคลิปรีวิวแยกดีกว่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นช็อตกันใหม่นะคะส่วนอันต่อมาก็คือ triple tap ตัวนี้ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยแนะนำว่าก็ให้ซื้อแล้วก็เอาไปย้าย collection book ก็ได้คือน้อยครั้งมากๆที่จะเห็นคนใช้ Triple Tap อ่ะไม่ค่อยเห็นเลยจริงๆอ่ะแบบตั้งแต่เล่นมานี่น่าจะสักประมาณ10ครั้งได้มั้งที่เห็นคนใช้ Triple Tap อ่ะคือแค่นี้เองอ่ะคิดดูไซเล่นมาตั้งแบบกี่ร้อยแมชอ่ะเห็นแค่ประมาณสัก10ครั้งได้เองแล้วก็แบบเดี๋ยวนี้คือแทบไม่เห็นแล้วถ้าเกิดคนเล่นสไนใช่มั้ยคะถ้าเกิดไม่เล่นแบบอย่าง Obliterator ก็เป็นสไนอันอื่นไปเลยอ่ะ Triple Tap ไม่เจอจริงๆหายากมากยิ่งพอมาขึ้นในทวายพีคเราไม่เจอเลยคือจะไปเจอพวกช่วงแคนนี่อ่ะช่วงที่แบบปืนคนที่แบบมีปืนอะไรก็ได้ก็ลองอัพไปก่อนอะไรแบบนี้มั้งส่วนอันนี้ฟลอร์ลอนเชอร์นะคะแนะนำว่าต้องมีห้ามพลาดจริงๆแล้วก็เวลาเอาไปเล่นเนี่ยนะคะเอาไปทำเพิร์กเป็น Impact and Knockback 5อันไปเลยโคตรดีเวลาเล่นใช่ไหมคะพอ Impact and Knockback 5เนี่ยถ้าเกิดว่ามอนมันโดนดีเนี่ยมันจะโดนขึ้นไป5ช่องอะคือแบบ5ช่องนะแล้วตกลงมามันก็จะเจ็บอะตก2ทีก็ตายแล้วนะคะเป็นทรัพที่ดีมากๆใช้ควบคู่กับเบสที่ใส่ตัว Ice King อะค่ะอันเนี้ยจะช่วยทำให้แบบมอนเดินช้าลงแล้วก็พอเวลาเดินไปถึงบล็อกต่อไปก็จะโดน Floor Launcher ดีดอีกโหเยี่ยมเยี่ยมบอกเลยแล้วก็ Defender กัน Slinger Defender ปืนพกดีนะคะต้องซื้อแล้วมันจะให้เพิร์กมาด้วยเดี๋ยวลองซื้อให้ดูตัวหนึ่งมาดูกันอ้าวต้องไปดูใน Defender นะคะนี่เพิร์กก็เป็นเพิ่มแมกกาซีนไซส์โอ้โหตายแล้วเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มคีย์ดาเมจ 54% ก็พอใช้ได้แต่ว่าอันนี้เพิ่มชิลรีเจนไม่ดีนะคะตัวนี้เดี๋ยวย่อยเลยย่อยให้ดูเลยจริงๆคือ Defender เนี่ย เวลาซื้อใช่ไหมสมมติจะซื้อ3ตัวถ้าตัวที่คิดว่าเพิ่มมันแย่จริงๆอ่ะย่อยทิ้งไปเลยหรือไม่ก็เอาเข้า collection book ไปใช้เก็บใช้ตัวที่มันเป็นเพิร์กดีกว่าคือเราซื้อได้3ตัวเนี่ยแปลว่าเราจะสามารถเปรียบเทียบได้3อันเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเก็บเงินซื้อไปนะคะแล้วก็ Legendary Flux ต้องซื้อแน่นอนอันนี้ก็ต้องซื้อนะคะเพิ่มช่องพวกเนี้ยซื้อให้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเก็บ
ทองไม่ทันอาจจะไปซื้อของที่จำเป็นอย่างเนี่ยสองอันนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็พวกของอีโวก็จำเป็นต้องซื้ออยู่นะรีเพิร์สใครขาดก็ซื้อไปค่ะก็อาทิตย์นี้ก็ประมาณนี้คือของที่ห้ามพลาดเลยก็คือนี่ลูกซองฟอร์ลอนเชอร์เลเจนดารี่ฟลักซ์ดีเฟนเดอร์แล้วก็ช่องนะคะสำหรับซายจะซื้ออันนี้ก่อนเลยดีกว่าซื้อแล้วอัพเลยเดี๋ยวจะได้แบบไปรีวิวกันไปอยู่ไหนอะคอมมานเดอร์ไม่ใช่คอมมานเดอร์อาร์มอรี่ก็ตกใจไหนโอ้อันนี้สามารถใส่ในอันนี้ได้ด้วยใส่ในคอลเลกชันบุ๊กได้แต่สงสัยว่ามันให้ใส่ในคอลเลกชันบุ๊กได้แต่ถ้าเกิดเรามีแค่อันเดียวถ้าใส่แล้วเราจะเอาที่ไหนใช้อะก็ใช้ไม่ได้ถูกปะก็ใช้ไม่ได้แล้วเราจะไปหาที่ไหนใส่หรือว่าเราต้องรอมันอีเวนต์แบบวนมาอีกทีนึงถึงจะได้เนาะโอเคตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ56ไซอาจจะอัพแค่82ก่อนเพราะไซไม่ชัวร์ว่ามันควรจะอัพเป็น Shadow Shard หรือว่า Obliterate หรือว่า Obsidian คือแต่จริงๆมันควรจะเป็น Shadow Shard มั้ยเพราะว่ามันยิงได้น้อยอ่ะมันยิงได้แบบโอเคอันนี้ได้เหมือน 30,000 ใช่ป่ะแต่ว่าแมกกาซีนมันน้อยมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะทำเป็น Shadow Shard โอเคเพื่อที่เราเน้นดาเมจอ่ะค่ะคือปืนไหนที่มันยิงที่มันแบบลูกแมกกาซีนมันไม่เยอะอ่ะมันควรจะทำเป็น Shadow Shardเราจะได้แบบทำดาเมจสูงๆไปเลยต่ออันนะคะเดี๋ยวยังไม่อีโวนะเดี๋ยวมา modify เพิร์กกันดีกว่าดาเมจโหมีเพิร์กเขียว 20,000 เลยเหรอทำเป็นท่าได้ด้วยนะคะท่าบวก impact ได้ด้วยคลีดาเมจดาเมจนี้เปลี่ยนเป็นคลีได้ไหมคีเลดได้ไหมไม่ได้อ๋อคีเลดอยู่นี่นะคะส่วนอันนี้เปลี่ยนเป็นดาเมจโอเคดูราบิลิตี้นี่ไม่ต้องไปใช้ก็ได้เพราะว่าพวกหินครับหาง่ายจะตายนะตอนนี้ใส่เปลี่ยนเป็นดาเมจ2คลีเลด1แล้วก็คลีได้เป็น1แต่ได้เมจนี้ถ้าเกิดมันไม่นี่มากเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นรีโหลดสปีดก็ได้นะคะตอนนี้โจมตีอยู่ที่ 75,000 แล้วก็บูลเลตสปินป่ะเดี๋ยวเราลองไปไอ้นี่กันดีกว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะปิดคลิปนี้ก่อนแล้วค่อยไปทำในคลิปหน้าดีกว่านะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวใส่ไปทดสอบในคลิปหน้าแล้วกันสำหรับweekly item review ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมเก็บเงินเก็บทองไปซื้อของกันให้ครบนะส่วนตัวเดี๋ยวใส่คิดว่าจะซื้อไอตัวบอมสคอร์นี่ทีหลังเพราะว่าไม่น่าจะไม่ค่อยได้ใช้ก็คือไม่รีบเดี๋ยวซื้อกันสลิงเกอร์อีกตัวดีกว่าคือไซมีฮีโร่ปืนพกแค่ตัวเดียวไงแล้วก็อยากได้อีกตัวนึงที่มันแบบเพิร์กดีๆหน่อยเดี๋ยวดูซิว่าจะดีไหมตัวนี้เพิ่มคลีโหแม็กชิล2แม็กเลือดรีโทสปิดคือมึงใส่แท้งเหรอวะอันนี้มันปืนพกนะมันไม่ใช่ตัวแท้งบอกเลยว่าถ้าไม่ดีไซน์ก็ย่อยอ่ะไม่เก็บอ่ะคือไซมีตัวเก่าตัวนึงที่จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ฮีโร่ปืนพกหรอกแต่ว่าบางทีเวลาเรามีเดลิคเควสที่เป็นให้ค่ามอนใช่ไหมคะด้วยปืนพกอ่ะไซก็จะไปเล่นคนเดียวแล้วก็ใช้ดิฟเฟนเดอร์ปืนพกยิงอะไรเงี้ยอย่างตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าดีนะคือเลือด2โล่1รีโหลด1แล้วก็เพิ่มขีดเลยจริงๆตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าดีแหละแต่ว่าก็มันอัพไปแล้วอ่ะคือเป็นตัวแรกๆที่มีก็ต้องทำใจนะคะเดี๋ยวรอแบบ
เก็บทองแล้วเปิดตัวสุดท้ายถ้าไม่ดีนี่คือแฮวหมดเลยเสียดายโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะไว้เจอกันในคลิปรีวิวไปละสวัสดีค่ะ